สวัสดีครับคุณม่อนและผู้ชมรายการค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณปรินก็ชัดเจนได้หุ้นเด็ดมาคือ Workpoint เรียบร้อยไปแล้วหุ้นตัวนี้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะถึงเป้าถือว่าใกล้ถึงเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ37บาทสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวบวกถือว่าโชคดีไปนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามก็สัปดาห์ก่อนหน้าก็บาร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เวิร์กพอยต์นะครับถ้าใครดูรายการของเราก็ไม่ผิดหวังกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะครับค่ะแล้วสัปดาห์นี้คุณปรินค่ะแล้วจะมีหุ้นตัวไหนเป็นอะไรมีเรื่องราวยังไงบ้างคะในลำดับของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับวางไว้ก็คือน่าจะเป็นตัวไทยคมค่ะสัปดาห์นี้มองไป2ตัวนะครับแต่ว่าตัวนึงที่ขอพูดก่อนละกันก็คือไทยคมเลยค่ะไทยคมเนี่ยจริงๆถ้าใครลงทุนกับเขาอยู่แล้วหรือว่าดูราคาหุ้นของเขาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถือว่าปรับขึ้นแล้วนะครับแต่ถามว่ายังมีความน่าสนใจไหมเรามองว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยสตอรี่ค่อนข้างดีเลยเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามันพลิกกลับอย่างเจนนะครับพลิกกลับในที่นี้ก็คือว่าตัวผลการดำเนินงานบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปปี5-6คือปีหน้าค่ะครับคืออันนี้จะเล่นแนวเก่งกำไรก็ได้หรือใครจะซื้อเพื่อการลงทุนก็ไม่น่ากังวลนะครับและอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ทำให้ตัวธุรกิจหลักของเขาดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เราก็ทราบกันดีว่าในแง่ของความต้องการใช้พวกสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีการใช้ดาวเทียมเนี่ยมีมากขึ้นทั่วโลกนะครับและดาวเทียมที่ปัจจุบันไทยคมเขามีอยู่เนี่ยต้องถือว่ามีหลายดวงเนี่ยมีการใช้ที่เต็มกำลังนะครับและดวงใหญ่เนี่ยก็แบบมีแนวโน้มที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นข้อดีของธุรกิจหลักเขาอีกอันนึงก็คือมีเรื่องของการขายบริษัทย่อยที่ไม่ที่ก่อให้เกิดขาดทุนและการพูดง่ายๆในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัดออกไปจากงบการเงินของบริษัทแล้วเพราะฉะนั้นในไตรมาสที่4ก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่อีกไม่กี่วันนี้จะจบปีเนี่ยนะครับจะเป็นไตรมาสที่ดีไตรมาสหนึ่งของไทยคมนะครับก็คือตัว M-Phone ที่จะไม่ได้อยู่ในงบการเงินเขาตัดขาดทุนออกไปตัดขาดทุนออกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนอีกแรงหนึ่งที่เสริมให้ตัวผลประกอบการของไทยคมจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปปีหน้านะครับขณะที่เรื่องของการยิงดาวเทียมในอนาคตเนี่ยคงจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ผนวกกับปัจจัยที่4ที่มองก็คือเรื่องของการเริ่มจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผลประกอบการปี55ออกมาเนี่ยก็คาดว่าไทยคมน่าจะประกาศจ่ายเงินปันผลให้เห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทที่มีลักษณะของการพลิกกลับหรือเทิร์นอราวชัดเจนอย่างไทยคมนะครับเพราะนั้นจริงๆเราคิดว่าเป็นสตอรี่ของหุ้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเราเจอลักษณะนี้เราคิดว่าไม่น่ากังวล นะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเก็งกำไรก็ดีคือคนที่ชอบเล่นสั้นๆแต่ว่าจริงๆสตอรี่หนุนค่อนข้างยาวไปถึงปีหน้านะครับจะเป็นนักลงทุนก็ซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับราคาเป้าหมายของไทยคมเนี่ยให้ไว้ที่27บาทในขณะนี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ก็ได้ว่าจะถูกปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการเขาดีกว่าคาดการณ์ครับราคาที่ลงทุนได้คือบริเวณไหนอย่างไรคะจริงๆมองว่าบริเวณ24บาทในช่วง24บาทกว่าๆเลยตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดของการซื้อได้แล้วครับเป้าหมายแล้วคะ27ครับราคาเป้าหมาย27บาทเพียง24 25 27ระยะสั้นเหรอคะระยะสั้นกี่วันคะอย่าให้พูดเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆอย่าง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเป็นแบบเป้าหมาย1สัปดาห์พอดีเขามาหาจริงๆนะครับก็ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันค่ะแต่ตัวเลขของไทยคมณสิ้นเดือนสิ้นไตรมาสนี้ครับผลประกอบการจะรุ่งที่สุดในรอบสุดๆเขาหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเขายังประสบปัญหาเรื่องM-Phone ที่ว่าเนี่ยที่ยังอยู่ในงบการเงินของเขาซึ่งเป็นตัวที่พูดง่ายตัวดึงกำไรลงนะครับแต่พอไม่มีเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า
จะทำให้กำไรปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ไป27บาทนะคะจากบริเวณนี้25บาทก็26 27อัพไซด์อีก2บาทนี่คือระยะสั้นใช่ไหมคะอาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ว่าได้ครับค่ะอ๋อค่ะแล้วจะมีการปรับเป้าหมายแบบไหนอย่างไรต่อคะคงต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามีประเด็นที่ในแง่นักวิเคราะห์อาจจะคาดการณ์ได้ยากเหมือนกันก็คือเรื่องของ utilization rate หรือว่าการใช้ช่องดาวเทียมของเขาถ้าเกิดมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาทีนี้ลูกค้าของดาวเทียมเนี่ยมันไม่แน่บางทีเขาได้ลูกค้าแบบว่าใหญ่ๆเข้ามาทีแบบใช้ช่องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นข่าวดีที่แบบว่าจะส่งผลให้เรื่องประมาณการกำไรอะไรของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเนตาที่เร่งตัวขึ้นราคาเป้าหมายมันก็จะถูกปรับขึ้นได้ง่ายๆเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับหุ้นในช่วงนี้ตรงนี้เราไม่ทราบจริงๆเพราะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าที่ในต่างประเทศอะไรเกิดบริษัทสามารถไปเจรจาไปดีลได้สำเร็จเนี่ยมันก็เข้ามาได้นะครับได้จังหวะที่คุณปรินให้ไว้ส่วนตัวอื่นๆก็คือตัวไหนคะอ๋ออีกตัวนึงที่อยากจะฝากไว้แต่ก็เป็นอะไรที่เราพูดกันมานานมากแล้วก็คือ CPO นะครับก็ยังฝากว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงราคาไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาให้ไว้เท่าไหร่คะ51บาทนะครับที่ตอนหลังบอกไว้เมื่อไหร่คะเมื่อไม่นานมานี้เองจริงๆใครไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นไงนะไปอ่านในคู่มือผู้ลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์ก็ได้พอดีเล่มล่าสุดเนี้ยที่ในงาน Set Industry ล่าสุดที่สยามพารากอนเนี่ยฉบับเล่มนี้ผมลงหุ้น CPO ไว้แต่ CPO นี้ข้อมูลล่าสุดที่คุณปิ่นให้ไว้ราคาเป้าหมายปีไหนคะปี556ครับ56ปีหน้านะคะไทยคมมันกว่าค่ะพูดชัดเจนนะคะดิฉันเพียงแต่ที่เอาเป็นหุ้นแหละถือลองถือได้คุณเป็นคะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็เขาเรียกว่าเป็นตามเป้าหมายแต่ตอนมองกันตอนนี้ทุบสถิติทุกวันอ๋อทุกใช่วันนี้ก็1344จุดแต่1345คงจะเป็นแนวต้านในช่วงนี้ทะลุแนวต้านแล้วไปที่ไหนฮะอ๋อแต่ว่ามันก็คงมี2ต้านนะครับอีกต้านนึงก็คง1350อ่ะประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะของการไซด์เวย์พอมาถึงบริเวณแถวๆนี้นะครับโอเคได้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะ